ตอนนี้เรามีผมอูยองแล้วก็จุนเคกำลังเตรียมตัวคอนเสิร์ต3คนนะครับที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถ่าย YouTube อะไรไปเรื่อยๆครับรู้สึกดีใจครับผมที่ได้กลับมาเมืองไทยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยสักเกือบ6เดือนแล้วล่ะก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานด้วยนะครับผมค่ะตอนนี้ชีวิตพี่คุณเป็นยังไงบ้างช่วยอัปเดตให้ทุกท่านสบายดีครับสบายดีครับช่วงนี้ก็พยายามเข้าฟิตเนสพยายามออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายหนีอายุฮะนิดนึงเพราะอายุมันวิ่งมาตามแล้วเนี่ยนะฮะก็ช่วงนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะครับไม่รู้ว่าต้องจะบอกว่าภูมิใจได้หรือเปล่าเพราะว่าก็เขาก็คือเขาทํางานในฝั่งของเขาครับผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเขาก็รู้สึกดีใจครับผมดีใจแทนน้องๆดีใจแทนพ่อแม่ของน้องๆแล้วก็ดีใจแทนแฟนๆของน้องๆทุกๆคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปครับผมค่ะแล้วความสุขของเราคืออะไรครับไม่พอจะบอกผมว่าความสุขนะฮะมันต้องเกิดจากร่างกายที่แข็งแรงก่อนนะฮะแล้วก็ก็ต้องเข้าฟิตเนสก็ต้องออกกำลังกายก็ต้องเล่นกีฬาเพื่อที่ให้ร่างกายเราแข็งแรงก่อนแล้วก็ทำจิตเราให้แข็งแรงด้วยนะฮะมีสุขภาพผมก็แล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆบ้างไหมคะทั้งชาวไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าฟิตเนสกันนะฮะประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากเลยครับ6เดือนแล้ว6เดือนแล้วคอนเสิร์ตอะไรนะครับอันนั้นยังไม่มีแพลนนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าสำหรับ6คนนี้อาจจะยากอาจจะยังไม่แน่ใจก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับพี่ๆทุกคนที่มาในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับอย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ